ือว่าเชียงใหม่ตรวจลงลำไยที่สันทรายปลื้มลำไยราคาดีในรอบ5ปีเกรด 2A รับซื้อสูงถึง32บาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอสันทรายและเกษตรอำเภอเข้าตรวจสอบการรับซื้อลำไยรูดร่วงเพื่อส่งออกจากชาวสวนในพื้นที่อำเภอสันทรายพบการรับซื้อเป็นไปตามที่กำหนดราคาลำไยเกรด 2A สูงถึง32บาทต่อกิโลกรัมนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์นายอำเภอสันทรายและเกษตรอำเภอสันทรายร่วมกันลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการรับซื้อลำไยที่มีถึง10โรงในอำเภอสันทรายโดยมีโรงที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลแม่แฝกที่รับซื้อลำไยรูดร่วงส่งโรงงานทำลำไยกระป๋องและลำไยอบแห้งเพื่อส่งออกต่างประเทศซึ่งโรงสามารถรับซื้อสูงสุดได้ถึงวันละ80ตันโดยพบว่าราคาลำไยเกรด 2A ราคาสูงถึง32บาทต่อกิโลสูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลละ15บาทเท่านั้นส่วนลำไยเกรด A มีราคาอยู่ที่16บาทเกรด B 6บาทและเกรด C ราคา2บาทโดยนายศิวะธมิกานนท์นายอำเภอสันทรายเปิดเผยว่าในอำเภอสันทรายมีโรงจำนวน10แห่งโดยโรงของนายทวินนันติแก้วหมู่8ตำบลแม่แฝกเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดสามารถรับซื้อลำไยได้สูงสุดถึงวันละ80ตันโดยชาวสวนที่นำลำไยมาจำหน่ายให้กับโรงแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายแม่ริมและแม่แตงทั้งนี้จะมีการรับซื้อลำไยรูดร่วงในราคาดังกล่าวได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งผลจากราคาผลผลิตลำไยที่มีราคาสูงเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้หน่วยงานหลักอย่างสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตลำไยคุณภาพและรวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังที่ได้ทำการซื้อขายลำไยล่วงหน้าจำนวน 140,000 ตันเป็นการดึงผลผลิตออกจากระบบทำให้เกษตรกรจำหน่ายลำไยได้ในราคาที่สูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน